มาต่อกันที่พีที่3และอีพีที่4 EP อีพีนี้ซีรีส์ได้เปิดฉากมาที่นางเอกจังหวะที่เธอกำลังเดินผ่านหน้าร้านตัดผมของแม่เลี้ยงสองโฮทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงใครบางคนกรีดร้องดังมาจากข้างใน ด้วยความที่เธออยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในร้านและภาพที่เธอเห็นต่อจากนั้นก็คือร่างไร้วิญญาณของแม่เลี้ยงสองโฮที่ถูกกงจีชอนจัดการไปเมื่อก่อนหน้านี้นางเอกกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจก่อนจะวิ่งออกไปโทรขอความช่วยเหลือกับตำรวจทว่าระหว่างนั้นอาการป่วยของเธอดันกำเริบกระทนานานจึงทำให้เธอเป็นลมหมดสติไป กงจีชอนเห็นอาการเธอไม่ค่อยสู้ดีก็เลยรีพาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลพอนางเอกถึงมือคุณหมอคุณหมอก็มาช่วยกันรุมปั๊มหัวใจให้เธอหลังจากนั้นไม่นานนางเอกก็ฟื้นขึ้นมาด้วยอาการสลืมสลือเธอเอาแต่พร่ำเพ้อหาสายสืบชาอยู่อย่างนั้นทั้งๆที่ผู้ชายที่ช่วยเธอไว้คือกองจีชอนวินาทีนั้นกงจีชอนรู้ตัวเองดีว่าเขาเทียบกับสายสืบชาไม่ได้สักอย่างแต่ความห่วงใยที่เขามีให้หนางเอกนั้นมันไม่น้อยไปกว่าสายสืบชาเลยทางฝั่งของสายสืบชาเขามาตามหาหนางเอกที่บ้าน ระหว่างนั้นสายจากทางโรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งเขาว,ว่าตอนนี้นางเอกอยู่ที่โรงพยาบาลพอสายสืบชารับทราบเรื่องดังกล่าวเขาก็รีบตรงไปที่นั่นเพราะเป็นห่วงนางเอกทว่าพอไปถึงที่นั่นนางเอกกลับแร่าเริงสดใสเหมือนกับคนละคนยังไงอย่างนั้นแถมเธอยังแซวสายสืบชาอีกว่านายจับมือฉันไว้ไม่ยอมปล่อยเลยนะสายสืบชาถึงกับงงไม่ได้ยินแบบนั้นเขากําลังจะเอ่ยปากถามนางเอกว่าเขาไปจับมือเธอตอนไหนหรอ แต่พี่อ้วนก็ดันวอลมาขัดจังหวะซะก่อนพี่อ้วนบอกสายสืบชาว่าคนร้ายในคดีร่มสีเหลืองลงมือจัดการกับเหยื่ออีกแล้วรายนี้เป็นรายที่11เเหยื่อคือเจ้าของร้านเสริมสวยใกล้บ้านนางเอก เมื่อสายสืบชาเห็นว่าภัยอยู่ใกล้ตัวนางเอกเขาก็เลยสั่งห้ามไม่ให้นางเอกออกจากโรงพยาบาลจากนั้นเขาก็ลงไปคุยเรื่องอาการนางเอกกับหมอเฉพาะทางในระหว่างที่ทั้งคู่สนทนากันคุณหมอก็เอ่ยปากถามสายสืบชาว่าผู้ชายที่พานางเอกมาโรงพยาบาลเขาคือใครสายสืบชา,าถามกลับไปว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงคุณหมอตอบกลับไปว่าบนใบหน้าของผู้ชายคนนั้นมีแผลเป็นรอบๆตาข้างสายสายสืบชา,าได้ยินแบบนั้นก็รู้ได้ในทันทีว่าเขาจะต้องเป็นกงจีชอนแน่นๆ และภาพก็ตัดไปยังสถานที่เกิดเหตุสายสืบชาติน,นิฐานว่าแม่เลี้ยงของซองโฮน่าจะถูกคนร้ายในคดีร่มสีเหลืองปิดปากจริงๆเพราะคนร้ายทิ้งร่มสีเหลืองในที่เกิดเหตุด้วยพี่อวนแย้งว่าไม่น่าจะใช่เขาเดาว่านี่อาจจะเป็นพฤติกรรมลอกเลียนแบบถ้าเป็นคนร้ายตัวจริงเขาจะใช้มีดเป็นอาวุธ แต่คนคนนี้ใช้ไม้จัดการกับเหยื่อในขณะที่สองหนุ่มกําลังพูดคุยกันสายสืบชาก็เหลือไปเห็นปากกาแท่งหนึ่งตกอยู่เขาหยิบปากกาแท่งนั้นขึ้นมาดูด้วยความสงสยัยและทันใดนั้นเองมนุษย์ป้าคนหนึ่งที่มาดูเหตุการณ์ก็ทักว่าเธอรู้จักปากกาเล่มนั้นมันเป็นของที่ระลึกจากโรงเรียนปฐมบูยอนที่ปลายอีกด้านมีเข็มซ่อนอยู่ตอนนี้โรงเรียนนั้นปิดตัวลงไปแล้วสายสืบชาซักถามพิการโรงเรียนนั้นกับมนุษย์ป้า จากนั้นเขาก็ตรงไปที่โรงเรียนดังกล่าวเพื่อทําการหาเบาะแสของคนร้ายสายสืบชาค่อยๆเดินเข้าไปข้างในถ้ำกลางความมืดและทันทีที่เขาเปิดไฟเขาก็ต้องช็อกกับภาพวาดของเหยื่อจํานวนสิบดายที่คนร้ายลงมือวาดเก็บไว้เป็นของที่ระลึก ซึ่งบนรูปภาพแต่ละภาพนั้นมีสัญ,ญลักษณ์เป็นดวงตาสีแดงประทับไว้ทุกภาพเป็นการบ่งบอกว่าเหยื่อเหล่านี้ถูกจัดการแล้วแต่มีเพียงแค่าภาพเดียวที่ยังเล็ดรอดจากการถูกตราประทับนั่นนั่นก็คือภาพวาดพระแม่มารีที่กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่วินาทีที่สายสืบชาเห็นภาพวาดนั่นเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าคนที่วาดภาพไม่ได้ตั้งใจจะสื่อถึงพระแม่มารีแต่เขาตั้งใจจะสื่อถึงนางเอกที่เป็นเจ้าของร้านหนังสือมือสองต่างหากตัดภาพมาที่กงจีชอนเขาถูกพ่อในจินตนาการตามหลอกหลอนไม่ย พ่อบอกเขาว่าอย่าไปหลงเชื่อความรักให้มากจงใช้สัญชาตญาณดิบเถื่อนที่อยู่ในตัวลงมือจัดการกับนางเอกซะกงจีชอนแย้งกลับไปว่าผมแตกต่างจากคุณถึงเธอจะไม่รักผมก็ไม่เป็นไรผมจะเติมเต็มความรักของผมด้วยวิธีของผมเองพ่อที่ได้ฟังก็ถึงกับหลุดคำออกมาที่ลูกชายตัวดีเอาแต่พูดพร่ำเรื่องน้ำเนา่า พ่อเตือนสติกงจีชอนอีกครั้งว่าถ้าเขาอยากปกป้องนางเอกก็อย่าดึงเธอเข้ามายุ่งเกี่ยวกับตัวเองกงจีชอนใจแข็งไม่ยอมฟังที่พ่อพูดเขากล่าวล่นวาจาว่าเขาจะไม่มีวันปล่อยให้นางเอกตุยไม่ว่ายัางไงเขาจะต้องช่วยเธอให้ได้ตัดภาพมาที่นางเอกเธอมาแจ้งเบาะแสของคนร้ายที่สถานีตำรวจ พี่วันเอาภาพวาดของคนร้ายให้นางเอกดูและถามเธอว่าใช่คนนี้หรือเปล่าที่เธอเจอที่ร้านเสริมสวยของแม่เลี้ยงซองโฮนางเอกพยักหน้าก่อนจะตอบว่าใช่พี่วันได้ยินดังนั้นก็เฮลั่นรงพักเลยในที่สุดพวกเขาก็มีพยานรู้เห็นในคดีนี้แล้วสายสืบชารีบสกัดอย่างไวว่าไม่ได้จะให้นางเอกมาเป็นพยานไม่ได้เด็ดขาดเพราะเธอจะตกอยู่ในอันตรายพอพูดจบสายสืบชาก็ลากนางเอกออกไปคุยเรื่องนี้อีกรอบ เขายังคงยืนยันคําเดิมว่าเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อปกป้องนางเอกต่อให้เขาจะต้องลาออกก็ไม่สนจากนั้นสายสืบชาก็พูดให้นางเอกฟังอีกว่ากงจีชอนนับปิดชีพเหยื่อ11ดรายและตอนนี้เขากําลังไล่ล่านางเอกอยู่เพื่อความปลอดภัยของนางเอกสายสืบชาจึงไปเฝ้านางเอกที่บ้านเขาให้วิทยุสื่อสารกับนางเอกหนึ่งตัวพร้อมกับบอกว่าถ้ามีเรื่องฉุกเฉินอะไรก็ให้วอมาหาเขาทางฝั่งนางเอกก็เอาเครื่องเล่นเพลงให้สายสืบชาเช่นกันให้เขาเอาไว้ฟังแก้เหงาช่วงดึก หลายวันผ่านไปสายสืบชากับลูกน้องในทีมก็ยังคงมาดูแลนางเอกอีกเช่นเคยส่วนกงจีชอนก็ติดตามนางเอกอยู่ห่างๆไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนเขาจะติดตามเธอไปทุกๆที่ในขณะเดียวกันเขาไม่ทันได้สังเกตว่า ตัวเองกำลังถูกสายสืบชาจับตามองอยู่สายสืบชาอาศัยจังหวะที่กงจีชอนเผลอเข้าจับกลุ่มตัวเขาในข้อหาปลิดชีพแม่เลี้ยงซองโฮและเหยื่อผู้หญิงอีกสิบรายในคดีร่วมสีเหลืองกงจีชอนมองดูนางเอกด้วยสีหน้าที่สิ้นหวงังทุกคนไม่ให้โอกาสเขาได้อธิบายอะไรเลยส้ำร้ายยังตราหน้าว่าเขาเป็นคอตกอรสุดเหี้ยมโหดอีกท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่หนักหน่วงนางเอกบ่นพึมพำกับตัวเองว่ากงจีชอนคือใครกันนะ ทำไมเขาถึงเอาแต่ติดตามเธอนางเอกใช้เวลานาน2นานในการนึกหน้าเขาและในที่สุดเธอก็จำได้เหรอว่ากงจีชอนคือคนที่มาเรียนกับเธอที่โบสถ์เมื่อหลายปีก่อนเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวกงจีชอนมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ กงจีชอนยอมให้ความร่วมมือแต่โดยดีไม่มีท่าทีขัดขืนเหมือนคนร้ายคนอื่นๆนั่นเลยทำให้พี่อ้วนอดที่จะคิดไม่ได้ว่าเขาเป็นคนร้ายตัวจริงหรือเปล่ากงจีชอนปฏิเสธทุกข,อข้อกล่าวหาเลยในคดีร่มสีเหลืองยกเว้นก็แต่คดีของแม่เลี้ยงซองโฮอายการซอกแทพูดแทรกขึ้นมาว่าผู้คนไม่สนหรอกว่าเขาใช่คนร้ายตัวจริงไหมพวกเขาแค่ต้องการคนบาปพี่อ้วนแย้งกลับไปว่าจะจับกงจีชอนเข้าตารางสุมสีสุมห้าไม่ได้หรอก เพราะหลักฐานที่ใช้มัดตัวเขามีไม่เพียงพออัยการซอกแทบอกว่าถ้างาั้นไปบอกให้สายสืบชาเกลี้ยกล่อมให้นางเอกมาเป็นพยานในคดีนี้ให้สิ แล้วเขาจะจับกงจีชอนเข้าตารางให้ดูเวลาต่อมากงจีชอนถูกนําตัวมาสอบสวนกับสายสืบชาสายสืบชาเอาภาพวาดพระแม่มารีให้เขาดูและถามว่าใครคือผู้สมรู้ร่วมคิดที่วาดรูปนี้กงจีชอนให้การไปก่อนหน้านี้ว่าพ่อของเขาเป็นคนวาดเขาเป็นคนร้ายตัวจริงในคดีร่มสีเหลืองสายสืบชาไม่ยอมปักใจเชื่อเขาบอกว่ากงอึนอูคนที่กงจีชอนอ้างว่าเป็นพ่อนะ่ะ เขาตุยไปแล้วเมื่อสิปีก่อนและเขาก็ไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีลูกชายด้วยนายบอกฉันมาซะเถอะว่าภาพวาดพระแม่มารีใครเป็นคนวาดกงจีชอนไม่ยอมตอบคำถามในข้อนี้แต่เปลี่ยนไปคุยเรื่องของนางเอกแทนเขาบอกว่าเขารู้จักนางเอกมานานแล้วรู้จักดีกว่าสายสืบชาตซะอีกเวลานางเอกยิ้มยิ้มยังไงเวลาโกรธถ,ถ้าโกรธยังไงเขารู้หมด และเขาก็รู้อีกด้วยว่านางเอกมองผู้ชายที่เธอรักยังไงกงจีชอนตำหนิสายสืบชาว่าเขาหนาไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าข้อความในหนังสือประโยคไหนที่นางเอกชอบนายก็ทําได้แค่ขอผู้หญิงที่ใกล้ตุยแต่งงานนายคิดว่าตัวเองจะปกป้องเธอได้จริงๆหรอคําพูดประโยคนี้ของโกงจีชอนแลนเอาสายสืบชาถึงกับเจ็บจิตทะลุลิ้นปี่จนเขาต้องรีบเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นแทนสายสืบชาขอร้องให้โกงจีชอนยอมรับสารภาพกับสิ่งที่ทําลงไปซะและไปชดใช้ความผิดในเรือนจํานายยังกลับตัวกลับใจได้นะ พอออกมาจากเรือนจำแล้วนายก็เลิกวุ่นวายกับฮาอึนซะ แล้วก็ไปใช้ชีวิตใหม่ของตัวเองกงจีชอนหัวเราะออกมาอย่างน่าเวทนาพร้อมกับยืนยันเสียงแข็งว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยนางเอกไปต่อให้ต้องตุยเขาก็จะไปหาเธอนายคงอยากรู้ว่าทาไมฉันถึงทําแบบนี้เพราะฮาอึนเป็นเหตุผลเดียวไงที่ฉันยังอยากมีชีวิตอยู่พอสายสืบช้าได้ยินดังนั้นเขาก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าที่กงจีชอนคอยติดตามนางเอกเป็นเพราะเขาอยากเอาชีวิตเธอให้ได้นั่นเลยทําให้สายสืบชาหัวเสียเป็นอย่างมากเขาทุ่มกงจีชอนลงกับพื้นอย่างแรงและขู่ว่าถ้ายังยุ่งกับนางเอกอีกเขา จะไม่ปล่อยไปแน่เช้าวันต่อมาสายสืบชาพานางเอกมาหาหมอตามนัดคุณหมอบอกว่าตอนนี้นางเอกสุขภาพแข็งแรงดีอยู่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเธอจะไม่เป็นอะไรอาการของเธอสามารถแย่ลงได้ตลอดต้องคอยเฝ้าสังเกตอาการให้ดีนางเอกกุมมือสายสืบชาไว้แน่นและบอกกับคุณหมอว่าหัวใจของเธอแข็งแรงดีเพราะเธอมีเป้าหมายที่แน่วแน่ฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อให้ได้ค่ะ ฉันอยากมีลูกกับชาฮยองบินอยากร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาตลอดไปสายสืบชาได้ยินดังนั้นก็เข้าใจว่านางเอกตอบรับคําขอแต่งงานของเขาแล้วคุณหมอเห็นทั้งคู่ดูมีความสุขที่จะได้แต่งงานเลยแนะนําสถานที่จัดงานแต่งสวยๆให้ เป็นบทที่ชื่อว่าแฮโบราเวลาต่อมาก่อนที่ทั้งคู่จะกลับบ้านนางเอกได้ขอแวะเข้าห้องน้ําที่โรงพยาบาลก่อนและตอนนั้นเองเธอก็ได้ยินพยาบาลสาวแก๊งเดิมคุยกันเรื่องที่มีผู้ชายแปลกหน้ามาเฝ้านางเอกที่ห้องฉุกเฉินเมื่อคราวก่อนนางเอกตกใจมากเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอพุ่งตัวไปถามสองสาวว่ามันหมายความว่ายังไงพยาบาลสาวก็กระซิบบอกนางเอกว่า คราวก่อนที่นางเอกมาที่นี่มีผู้ชายคนอื่นพาเธอมาแต่ไม่ใช่สายสืบชาและเขาก็อยู่เฝ้านางเอกในห้องฉุกเฉินด้วยนางเอกที่ได้ฟังก็รู้ได้ในทันทีว่าคนที่เธอจับมือเมื่อก่อนหนาน้ี้จะต้องเป็นกรงจีชอนแน่นๆหลังจากนางเอกได้รับรู้ถึงการกระทําของเขามันก็ทําให้เธอมองกงจีชอนเปลี่ยนไปจากเดิมเธอบอกกับสายสืบชาว่ากรงจีชอนไม่น่าใช่คนร้ายหรอก ถ้าเขาเป็นคนร้ายจริงๆเขาจะพาเธอที่เป็นพยานในคดีแม่เลี้ยงซองโฮมาโรงพยาบาลทําไมจากนั้นนางเอกก็สารภาพว่าตอนที่เกิดเรื่องเธอไม่เห็นว่ากงจีชอนกาลังปิดชีพแม่เลี้ยงซองโฮแต่เห็นเขาพยายามช่วยเธออยู่แววตาของเขาในตอนนั้นมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวดูไม่เหมือนแววตาของคนร้ายเลยยังไงฉันก็ไม่เชื่อว่ากงจีชอนจะปิดชีพคนพวกนั้นสายสืบชาติถึงกับหัวร้อนปุดๆเลยที่นางเอกดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อฟังเขาเขาพูดเตือนสตินางเอกอีกครั้งว่า กงจีชอนนับเป็นคนร้ายเขาปลิดชีพแม่เลี้ยงซองโฮต่อหน้าเธอนะแถมยังแอบติดตามเธอไปทุกทุกที่อีก พอพูดจบเขาก็เดินไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาเปิดให้นางเอกดูพร้อมกับบอกว่าไอ้หมอนั่นมันรู้หมดว่าเธอชอบประโยคไหนในหนังสือแล้วมันก็พยายามเขียนประโยคบอกรักเธอตามฉันด้วยนางเอกบอกว่าเรื่องนั้นเธอรู้อยู่แล้วและมันก็น่าขนหัวลุกอย่างที่ว่าจริงๆแหละแต่เขาก็ทําแค่นั้นเขาอาจจะไม่ใช่คนร้ายก็ได้นางเอกบอกสายสืบชาว่าเธอจะลองไปคุยกับกงจีชอนที่เรือนจําดูถ้าเขาเป็นคนร้ายจริงๆเธอก็จะให้ปากคําไปตามนั้นสายสืบชาขอร้องไม่ให้นางเอกไปที่นั่นแต่พูดยังไงนางเอกก็ไม่ฟังดื้อล ฉันจะไปพบกงจีชอนให้ได้ นั่นเลยทาให้สายสืบชาหงุดหงิดเป็นอย่างมากจนเผอพูดจาไม่ดีใส่นางเอกยกใหญ่อันที่จริงเรื่องนี้นางเอกเองก็รู้สึกลําบากใจอยู่ไม่น้อยแต่เพื่อที่จะยืนยันว่ากงจีชอนเป็นคนร้ายจริงๆหรือเปล่าเธอจึงตัดสินใจไปเยี่ยมเขาที่เรือนจําโดยเริ่มจากการพูดคุยเรื่องวันเก่าๆเ,เมื่อหลายปีก่อนกับเขาและปิดท้ายด้วยการถามคําถามเขาว่าเขาได้ตั้งใจปลิดชีพแม่เลี้ยงของซองโฮไหมนายบอกฉันมาสิว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นนายไม่ได้ตั้งใจปลิดชีพเธอใช่ไหมกงจีชอนสารภาพไปตามตรงว่าเขาจงใจลงมือปิดชีพแมเลีิง ซองโฮเพื่อช่วยให้ใครอีกคนมีชีวิตรอด นางเอกที่ได้ยินคำตอบก็ช็อกเป็นอย่างมากเธอถามกงจีชอนว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ได้ทำเรื่องแบบนั้นลงไปนายรู้สึกผิดหรือเสียใจบ้างหรือเปล่ากงจีชอนตอบอย่างเย็นช้าว่าไม่เลยถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้เขาก็เลือกที่จะทำแบบนั้นเหมือนเดิมเพราะแม่ของซองโฮเป็นคนไม่ดีนางเอกแย้งว่าถึงจะอย่างนั้นก็เธอเขาก็ไม่มีสิทธิ์ไปปลิดชีพเธอนายคิดว่าเขาคนนั้นจะมีความสุขหรอที่รู้ว่านายปลิดชีพคนอื่นเพื่อเขาถ้าเป็นฉันคงกลัวจนขนหัวลุกแน่นๆพอกงจีชอนได้ยินปประโยคนนนั้จาาาากกกงเเอข ก็ทำได้เพียงนิงเงียบไม่กล้าแม้แต่จะพูดแก้ตัวต่อหน้าคนที่รัก นางเอกพูดทิ้งท้ายก่อนจะจากไปว่ามีแต่สัตว์เดรัจฉานเท่านั้นแหละที่กล้าทําเรื่องแบบนั้นและนายก็เลือกที่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานแทนที่จะเป็นคนถ้านายยังไม่เสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปแบบนี้มันก็เท่ากับว่านายได้กลายเป็นสัตว์ร้ายไปแล้วและนางเอกก็เดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองข้างหลังอีกเลยหลายวันต่อมากงจีชอนถูกนําตัวมาขึ้นศาลเพื่อทําการพิจารณาคดีในคดีแม่เลี้ยงซองโฮและคดีคอตกลต่อเนื่องร่มสีเหลือง อายการซอกแทพยายามบีบบังคับให้นางเอกที่เป็นพยานพูดถึงเหตุการณ์ในคืนที่แม่เลี้ยงซองโฮตุยแลวก็บังคับให้เธอพูดเรื่องที่กงจีชอนคอยแอบติดตามเธอนางเอกให้การกับสารว่าคืนที่แม่เลี้ยงซองโฮตุยเธอเห็นกงจีชอนลงมือจัดการแม่เลี้ยงซองโฮด้วยไมย้ส่วนเรื่องที่กงจีชอนคอยติดตามเธอและแอบสวมรอยเป็นสายสืบชาเพื่ออยู่ใกล้เธอเธอยอมรับว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงอายการซอกแทได้ยินดังนั้น จึงสรุปว่ากงจีชอนจงใจปลิดชีพแม่เลี้ยงของซองโฮจริงๆและเหยื่อรายต่อไปที่เขาจะลงมือคือนางเอกฮเยมีที่เป็นทั้งทนายและเลขาพ่อกงจีชอนเธอโต้แย้งว่านั่นไม่ใช่ความจริงเธอเล่าว่ากงจีชอนมีปมตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆเขาถูกแม่แท้ๆทอดทิ้งอีกทั้งยังโดนแม่เลี้ยงทำร้ายร่างกายและจิตใจแม่เลี้ยงใช้กันไกลตัดผมรังแกกงจีชอนจนเขาบอบช้ำและมีปัญหาสุขภาพจิต พอพูดจบฮเยมีก็เปิดหลักฐานที่น่าหดหูให้สารดูจากนั้นเธอก็หยิบกันไกรตัดผมขึ้นมาเพื่อจะสาธิตให้สารดูว่าอาการทางจิตของกงจีชอนจะกำเริบเมื่อเขาเห็นเธอถือสิ่งนี้ไว้ในมือและมันก็เป็นจริงอย่างที่เธอพูดกงจีชอนลงไปนอนชักกับพื้นทันทีที่เขาเห็นกันไกรตัดผมในมือฮเยมีฮายมีให้การกับสารต่อว่า ในวันที่เกิดเหตุแม่เลี้ยงซองโฮที่เป็นช่างตัดผมถือกรรไกรตัดผมเดินมาหากงจีชอนเมื่อกงจีชอนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดอาการทางจิตของเขาจึงกำเริบและเขาก็จำไม่ได้ว่าทำอะไรลงไปบ้างฉันขอสรุปตรงนี้ว่าเขาไม่ได้ปลิดชีพคนค่ะเขาแค่มีปัญหาทางสมองในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังโต้แย้งกันจูจูโรคหัวใจที่นางเอกเป็นอยู่ก็กำเริบทำให้การพิจารณาคดีที่อนุอญาะในวันนี้ต้องเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด อายการซอกแทบอกสายสืบชาว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวระหว่างนี้กรงจีชอนจะถูกนําตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชเดี๋ยวเขาก็ตุยอยู่ในนั้นเหมือนคนอื่นๆสายสืบชายแย้งว่าอย่าชะล่าใจไปกรงจีชอนนะ่ะไม่เหมือนคนอื่นๆเขาต้องหาทางหนีออกมาได้แน่เพราะงาั้นช่วยส่งคนมาคุ้มครองพยานอย่างนางเอกด้วย อายการซอกแท์ตอบตกลงว่าจะจัดการให้เดี๋ยวผมจะส่งตำรวจไปเฝ้าที่หน้าบ้านแฟนคุณจากนั้นอายการซอกแทก็ขอตัวกลับก่อนส่วนนางเอกกับสายสืบช้าที่ยังอยู่ก็ต้องเจอกับกงจีชอนที่อยู่บนรถคุมขังอีกครั้งกงจีชอนพยายามกระเสือกกระสนไปที่หลังรถหวังจะได้อธิบายอะไรบางอย่างให้นางเอกเข้าใจแต่นางเอกไม่ยอมหันกลับมามองเขาเลยนั่นเลยทำให้กงจีชอนเจ็บปวดเป็นอย่างมากถึงกับกลั้นน้ำตาตัวเองไว้ไม่อยู่ จัดภาพมาที่สถานีตำรวจสายสืบชาวานขอให้พี่อ้วนไปส่งนางเอกขึ้นรถไฟแทนเขาหน่อยพอดีว่าเธอจะไปดูสถานที่จัดงานแต่งที่บทลวงหน้าหลังจากสายสืบชาจัดการธุระฝั่งนี้เสร็จแล้วเขาก็ไปสแตนบายรอที่โรงพยาบาลจิตเวชเพื่อเฝ้าดูสถานการณ์ของกงจีชอนในเวลาเดียวกันกงจีชอนก็กําลังเข้ารับการบําบัดกับคุณหมออยู่ในระหว่างที่คุณหมอกําลังอธิบายนั่นนี่ จูจูกงจีชอนก็ถามคุณหมอว่าเขากรุบเลือดอะไรคุณหมอที่ไม่รู้ว่าเป็นคนลวงก็ตอบไปว่า AB ทันทีที่กงจีชอนรู้ว่าตัวเองกรุบเลือดเดียวกันกับนางเอกเขาก็ไม่รอช้าจัดการส่งคุณหมอไปคุยกับรากมะม่วงเป็นการชั่วคราวจากนั้นเขาก็วิ่งหนีออกจากโรงพยาบาลจิตเวชไป ทางฝั่งของสายสืบชาตอนนี้เขารู้แล้วว่ากรงจีชอนหนีออกจากโรงพยาบาลเขาจึงได้ขับรถออกตามหาในระหว่างนั้นเขาก็พยายามติดต่อไปหานางเอกด้วยถ้ว่าติดต่อให้ตายยังไงก็ไม่มีเสียงของนางเอกตอบรับกลับมา ตัดภาพมาที่กงจีชอนเขามาตามหานางเอกที่บ้านแล้วก็ได้รู้ว่าตอนนี้เธอกําลังนั่งรถไฟไปที่โบสถ์แฮโบราเพื่อไปดูสถานที่จัดงานแต่งงานพอกงจีชอนทราบเรื่องดังกล่าวเขาก็นั่งรถไฟเพื่อตามนางเอกไปที่นั่นเขากล่าวลั่นวาจาระหว่างออกเดินทางว่ารอฉันหน่อยนะจงฮาอึนฉันจะให้หัวใจดวงนี้กับเธอเองทางฝั่งของนางเอกในตอนนี้เธอตื่นเต้นมากที่จะได้เข้าพิธีแต่งงานเธอถ่ายรูปบรรยากาศระหว่างเดินทางไว้มากมายแล้วก็ไม่ลืมที่จะอัดเสียงตัวเองไว้เผื่อว่าวันใดวันหนึง่งเธอจากไปอย่างกระทันหัน อย่างน้อยสายสืบชาจะได้ฟังเสียงของเธอจากเทปบันทึกนี้ฉันรักนายนาะชาฮายองบินอย่าลืมเสียงฉันเวลาบอกรักนายด้วยละ่ะต่อจากนี้ไปอีก10ปีหรือว่า30ปีฉันก็หวังว่านายจะยังเป็นตำรวจอยู่นะหลังจากนางเอกบันทึกเสียงเสร็จได้ไม่นานพ่อหนุ่มที่นั่งข้างๆก็เปิดวิทยุขึ้นมาซึ่งเป็นช่วงที่นักข่าวกำลังรายงานข่าวการหายตัวไปของโกงจีชอนพอดีแต่นางเอกเธอก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรณนะตอนนี้อะไรก็ไม่สำคัญเท่างานแต่งงานของเธออีกแล้ว เธอเดินทางไปที่โบสถ์แฮโบราเพื่อชมสถานที่จัดงานแต่งสวยๆของตัวเองที่ถูกรายล้อมไปด้วยดอกไม้สีสันสวยงามประหนึ่งความรักของเธอกับสายสืบชาระหว่างที่เดินสำรวจภายในงานนางเอกก็นึกย้อนไปในอดีตตอนที่สายสืบชาให้คำมั่นกับเธอต่อหน้าพ่อแม่ที่จากไปเขาให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะปกป้องนางเอกให้ถึงที่สุด จนกว่าชีวิตของเขาจะหาไม่และภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันนางเอกหยิบตุ๊กตาคู่รักที่เป็นตัวแทนเธอกับสายสืบชาขึ้นมาและเอาได้แดงพันรอบๆตุ๊กตาไว้ได้แดงเส้นนี้จะเป็นสักขีพยานในความรักของทั้งคู่ทั้งคู่จะไม่มีวันพรากจากกันไปไหนยกเว้นก็แต่คนใดคนหนึ่งตัดได้เส้นนี้ทิ้งหรือไม่ก็ตุยจากกันชาฮยองบินไม่ว่าน,นายจะอยู่หรือตุยฉันจะตามหานายให้เจอและฉันก็หวังว่านายจะตามหาฉันเหมือนกันพอพูดจบ นางเอกก็เอาตุกตาไปวางบนแท่นบูชาและกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าว่าฉันจองหาอื่นขอรับชาฮยองบินเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าเราจะอยู่หรือพรากจากกันฉันขอสาบานว่าจะไม่รักใครอีกนอกจากเขา ตัดภาพมาที่สายสืบชาเขาโทรไปถามบาทหลวงที่โบสถ์แฮโบราว่านางเอกได้เดินทางไปถึงที่นั่นหรือยังบาทหลวงก็บอกว่ามาแล้วใครอีกคนก็ตามมาที่นี่เช่นกันสายสืบชาได้ยินอย่างนั้นก็รู้ได้ในทันทีว่าจะต้องเป็นกงจีชอนแน่นๆเขาจึงรีบขับรถตามไปที่นั่น ทางฝั่งของบาทหลวงในตอนนี้เขาพยายามยื้อเวลากงจีชอนให้สายสืบชากงจีชอนถามบาทหลวงว่าถ้าปลิดชีพตัวเองจะได้เกิดใหม่ไหมบาทหลวงอธิบายว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีบาปติดตัวกันทั้งนั้นแต่พระผู้เป็นเจ้าจะให้อภัยเขากงจีชอนแย้งกลับไปว่าเขาไม่สนใจพระเจ้าอะไรนั่นหรอก เขาแค่อยากถามนางเอกว่ามันสายเกินไปหรือเปล่าที่เขาจะเป็นมนุษย์ผมมาที่นี่เพื่อจะบอกเธอว่าผมไม่อยากเป็นสัตว์ร้ายผมอยากพิสูจน์ให้เธอเห็นว่าผมทําได้จองหาอื่นเธอเป็นคนแรกที่สบตาผมแล้วก็เป็นคนแรกที่เรียกชื่อผมครับดังนั้นผมจึงไม่อยากเสียเธอไปพอบาดหลวงได้ฟังเรื่องราวของกงจีชอนเขาก็ทําใจรอไว้ก่อนเลยเพราะคิดว่าต้องมีเรื่องหดหู่เกิดขึ้นแน่ๆ ตัดภาพมาที่นางเอกเธอออกมาถ่ายรูปเล่นท่ามกลางหิมะและตอนนั้นเองเธอก็เจอเข้ากับกงจีชอนที่ข้ามน้ําข้ามทะเลมาหาเธอกงจีชอนพยายามจะบอกความในใจกับนางเอกแต่แล้วทันใดนั้นสายสืบชาก็เข้ามาขัดจังหวะเขา กงจีชอนขอร้องเขาด้วยเสียงที่สันส่นๆว่าให้เวลาฉันได้พูดกับฮาอึนก่อนได้ไหมสายสืบชาตัดบทอย่างไวเลยว่าไม่ได้จากนั้นเขาก็ลั่นไกลสายกงจีชอนที่อยู่ตรงหน้าโชคดีที่กงจีชอนสกัดไว้ได้ทนันแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้สายสืบชาวางมือลงเขาเข้าไปต่อสู้กับกงจีชอนอย่างดุเดือดโดยที่ไม่ทันสังเกตว่าตอนนี้โรคหัวใจที่นางเอกเป็นอยู่กําลังกําเริบนางเอกใช้เรี่ยวแรงอันน้อยนิดที่มีตะโกนบอกให้สายสืบชาหยุดต่อสู้พอสายสืบชาเห็นดังนั้นก็สติหลุด กงจีชอนเลยใช้จังหวะที่สายสืบชาเผลอผลักมีดพกในมือสายสืบชาออกถ้าว่าโชคร้ายที่มีดเล่มนั้นดันพลาดไปโดนสายสืบชานางเอกเห็นแบบนั้นจึงเข้าใจผิดคิดว่ากงจีชอนปลิดชีพสายสืบชากงจีชอนพยายามแก้ตัวว่าเขาไม่ได้ทำแต่ทันใดนั้นพ่อในจินตนาการของเขาก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับสั่งให้เขาจัดการสายสืบชาซะ เมื่อกงจีชอนถูกความโหดเหี้ยมครอบงำเขาจึงทําตามคําสั่งของพ่ออย่างไร้ความปราณีวินาทีที่สายสืบชากำลังจะแย่เขาก็ได้ใช้เรี่ยวแรงสุดท้ายที่มีอธิษฐานกับพระผู้เป็นเจ้าว่าขอให้พระผู้เป็นเจ้าช่วยชีวิตฮาอึนด้วยนะครับพอสิ้นเสียงคําอธิษฐานนี้สายสืบชาก็ได้ลาจากโลกาไปพร้อมกับแหวนแต่งงานที่อยู่ในมือ นางเอกแทบใจสลายเมื่อเห็นคนรักจากไปต่อหน้าเธอสาบแช่งกงจีชอนว่าเขาจะไม่มีวันได้เกิดใหม่กงจีชอนได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับเสียสติและได้ตัดสินใจปลิดชีพตัวเองลงข้างๆนางเอกในวาระสุดท้ายของผมนั้นผมก็ยังคงปรารถนาที่จะเอาหัวใจของตัวเองมอบให้กับฮาอึนแต่น่าเสียดายที่ผมทำไม่สำเร็จ นี่คงจะเป็นจุดจบของชะตาและวิญญาณผมผมหวังว่าตัวเองคงจะไม่ได้เกิดใหม่อีกเหมือนกับคำสาปแช่งที่หาอึนพูดไว้และเรื่องราวในปีคศ1988ก็ได้จบลงไปพร้อมกับโศกอนาตกรรมที่น่าเศร้าแต่วันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้นเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันต่อในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะ